คุณลุงกอดเพนกวินไว้อย่างเศร้าใจเขาเตือนนกพเนกวินด้วยบอกให้มันระวังตัวด้วยตอนกลับฉากนี้ไม่ใช่หนังแต่เป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในบราซิลเพนกวินตัวน้อยกลับมาพบคุณลุงที่เคยช่วยชีวิตมันไว้ทุกปีมันจะว่ายน้ำมา 8,000 กิโลเพื่อมาเยี่ยมคุณลุงชะตากรรมของมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นคุณลุงกำลังจะออกไปตกปลาทันใดนั้นก็เจอนกเพนกวินตัวนี้ในพื้นทะเลที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันตอนนั้นเพนกวินตัวนี้ถูกน้ำมันเคลือบไว้ทั่วร่างกายมันไม่สามารถขยับได้มันเกือบจะตายแล้วแต่แล้วคุณลุงก็พานกเพนกวินกลับบ้านโดยไม่ลังเลใจหลังจากดูแลมันร่วมอาทิตย์เพนกวินก็ดีขึ้นเพื่อให้ร่างกายของเพนกวินแข็งแรงทุกวันคุณลุงจะนำปลาที่สดใหม่มาให้มันกินหลังจากเพนกวินตัวน้อยฟื้นตัวเต็มที่คุณลุงวางแผนจะปล่อยมันกลับไปทะเลแม้จะไม่อยากจากมันก็ตามแต่คุณลุงก็รู้มีเพียงทะเลเท่านั้นที่เหมาะกับเจ้าเพนกวินแต่เจ้าเพนกวินตัวน้อยไม่ได้ไปมันกลับปรากฏตัวที่สวนหลังบ้านของคุณลุงอีกครั้งและเรียกหาคุณลุงหลังจากที่กลับมาพบกันอีกมันก็ไม่อยากจากคุณลุงไปดังนั้นเพนกวินตัวน้อยจึงอยู่กับคุณลุงต่ออีก11เดือนจนกระทั่งหลังจากเพนกวินผลัดขนมันถึงจากไปคุณลุงคิดว่าการแยกกันครั้งนี้พวกเขาจะไม่มีวันได้พบกันอีกแต่สิ่งที่คุณลุงไม่คาดฝันก็คือหลังจากที่เพนกวินน้อยจากไปเพียงไม่กี่เดือนมันกลับมาอีกครั้งทั้งสองได้พบกันอีกคุณลุงดีใจมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพนกวินน้อยก็มาเยี่ยมคุณลุงทุกๆปีหลังจากอยู่กับคุณลุงมาหลายเดือนเจ้าเพนกวินน้อยก็จากคุณลุงไปอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญเดาว่านกเพนกวินเป็นสายพันธุ์แมเจลแลนถิ่นที่อยู่ของมันตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาประมาณการจากระยะทางทุกครั้งที่มันกลับมาพบคุณลุงมันต้องว่ายน้ำมากกว่า 8,000 กิโลเมตรและระหว่างมันต้องเอาชนะความเหนื่อยล้าและความเจ็บป่วยมีหนำซ้ำยังต้องเผชิญกับการโจมตีจากศัตรูธรรมชาติเช่นแมวน้ำและวานเพชฌฆาตและทั้งหมดนี้เพื่อกลับมาตอบแทนคุณลุงที่ช่วยชีวิตมันไว้เป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพนกวินตัวน้อยอยู่กับคุณลุงมา8ปีวันเวลาที่อยู่กับคุณลุงเจ้าเพนกวินตัวน้อยจะเกาะติดคุณลุงไปทุกที่มันไม่ยอมให้คนอื่นมาแต่ต้องตัวมันด้วยซ้ำและคุณลุงยังถือว่าเจ้าเพนกวินเป็นครอบครัวของเขาด้วยเมื่อใดก็ตามที่เจ้าเพนกวินมาคุณลุงจะเตรียมอาหารที่อร่อยที่สุดไว้ให้มันเมื่อเจ้าเพนกวินต้องจากไปคุณลุงก็จะไปส่งและคอยดูมันหายไปแม้ว่าการจากลาจะเจ็บปวดก็ตามแต่ทุกปีพวกเขาก็จะกลับมาพบกันใหม่บางทีนี่อาจเป็นการตอบแทนความกตัญญูอย่างแท้จริงไม่ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหนก็ยังเดินทางข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรมาเพื่อพบกันช่องเอดีขอยกนิ้วให้กับเพนกวินที่แสนกตัญญูตัวนี้